อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วนะคะวันนี้นุ้มมาชวนทำค่ะสูตรนะคะสบู่นะคะถนอมผิวและลดริ้วรอยนะคะซึ่งการลดริ้วรอยเนี่ยเราเกิดจากสารเคมีที่อยู่ในใบบัวบกเป็นใบบัวบกที่เราใช้กินนี่แหละค่ะและผสานกับผงขมิ้นนะคะขมิ้นชันซึ่งจะทำให้เราไม่มีผดผื่นนะคะซึ่งวันนี้มีหลายคนขอให้นุ้มทำสูตรนะคะที่ไม่ต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองซึ่งวันนี้นุ้มก็เอาสูตรมาฝากนะคะโดยที่สูตรจะเขียนไว้ให้ในคลิปแล้วก็ข้างล่างนะคะซึ่งทีนี้นะคะวันนี้นุ้มมาแบบใหม่อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายแหละก็คือใช้ไมโครเวฟนะคะทำซึ่งบางคนบอกต้องซื้อหม้อตุ๋นเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะวันนี้เอามาไมโครเวฟกันค่ะเราดูวิธีทำกันค่ะอย่างแรกเราต้องชั่งน้ำมันก่อนนะคะเราใช้แทบแก้วทนไฟนะคะน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันปาล์มค่ะรวมถึงอันนี้ก็คือน้ำมันดอกทานตะวันซึ่งน้ำมันกระกอกและน้ำมันดอกทานตะวันคือน้ำมันที่เขาเรียกอะไรน้ำมันอ่อนนะคะส่วนน้ำมัน2อันคือน้ำมันปาล์มน้ำมันและน้ำมันมะพร้าวคือน้ำมันแข็งทีนี้เรามาตวงกันก่อนค่ะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะ175 กรัมนะคะน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันเนี่ยมะพร้าวกับปาล์มน้ำมันเนี่ยช่วยฟองเยอะนะคะส่วนการสกัดเขาเรียกอะไรนะใบบัวบกก็คือคั้นน้ำปกตินะคะซึ่งลูกคั้นเก็บไปแล้วนะในคลิปเดี๋ยวเราก็ตามด้วยทานตะวันค่ะสุดท้ายแล้วมันมากล่องนะคะ500 กรัมออลิฟออยล์นะคะอีก50 กรัมนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนในของน้ำมันในส่วนของโซดาไฟกันนะคะลูกขอเก็บตรงนี้ก่อนนะค่ะทีนี้เราก็เตรียมน้ำในส่วนของน้ำนะคะ166 กรัมนะคะค่ะทีนี้ที่73 กรัมนะคะนะเราช่างตวงไว้ก่อนนะก็ขาดอีก43
60แล้วนะคะขาดอีก13เนาะไอ้เกี่ยวออกไปหรอกนี่ไม่นุกเลยโอ้แล้วพี่ยุ่งมาอาทิตย์นี่แถมไม่ได้ปลาหัวใครๆก็ไปโค้แล้วเอ้าเมาหลังกูเอาละค่ะทีนี้ก็มาสุ่มตรวจสำคัญแล้วนะคะก็คือต้องใส่นี่นะพยอยใส่ค่ะพยายามเอาหน้าออกนิดนึงนะเพราะว่าส่วนถักไฟมันจะแบบละลายแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยไอ้นุ่มเป็นโรคกรดไหลย้อยด้วยมันเข้าไปที่เหลือเก็บทิ้งถังขยะให้หมดเลยนะคะพยายามตวงโทโซดาก่อนไฟกับพวกซองพนมถุงอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นอันตรายแล้วนะคะทีนี้ถึงตอนสำคัญค่ะละลายโซดาไฟค่ะการละลายโซดาไฟเนี่ยจะต้องละลายให้หมดนะก่อนที่จะเทไปในน้ำมันนะคะแล้วก็ค่อยๆคนค่ะเป็นการวอร์มไปด้วยในตัวนะแต่ต้องละลายให้หมดเลยนะคะบางคนบอกว่าสบู่อ่อนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณละลายโซดาไฟไม่หมดนะคะละลายให้หมดอย่าให้เหลือนะคะค่อยๆละลายนะค่ะพอละลายหมดแล้วนะทีนี้ถึงตอนสำคัญเอาโซดาไฟค่ะลงไปน้ำมันนะคะในน้ำมันที่เราตวงไว้ก่อนนิดนึงนะแล้วนะคะตีก่อนที่จะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะรอบนี้เราก็เข้าไมโครเวฟกันนะเดี๋ยวเราจะใช้สารสกัดไปบวกๆนะคะในขั้นตอนสุดท้ายรวมถึงขมิ้นชันสดนะคะทีนี้เราก็จะตีกันค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆตีนะคะจนกว่าเขาจะเป็นนมกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็หาภาชนะทำไฟหน่อยนะแล้วก็ใส่เข้าไปในไมโครเวฟนะโดยในช่วงแรกนะคะเราจะต้องใช้ไฟต่ำสุดค่ะไฟต่ำสุดเลยนะคะไฟในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นไฟต่ำสุดนะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยประมาณ3นาทีนะระวังสบู่มันฟองจะลุกในไมโครเวฟนะขั้นตอนนี้จะสำคัญมากนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะเขียนรายละเอียดไว้ให้นะตอนแรกนะคะให้ตั้งไฟต่ำสุด3นาทีก่อนนะต่ำสุดเลยนะคะ3นาทีนะคะแล้วทีนี้เราก็เอามาคนนะคะมันก็เริ่มเป็นอีเวคติฟแล้วนะทีนี้เราก็ตั้งไปอีก5นาทีนะคะในไฟกลางนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งไฟสูงกันนะ
างนี้จะเห็นว่าเนื้อสบู่นะคะจะฟูอย่างนี้เลยนะคะเราเอาออกค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาคนค่ะกับมือนะคะให้เขาลงไปอีกนะให้เขาลงไปอีกแล้วก็ใส่อีก1นาทีนะคะประมาณ3ถึง5ประมาณ5นาทีอ่ะแต่ทุก1นาทีเราต้องเอาออกมาคนนะเนี่ยมันจะเริ่มเท็กเจอร์แล้วนะคะนะคะอีกนะคะตอนนี้ก็ครบละนี่ก็2แล้วนะเอ3ครั้งแล้วนะก็คนลงไปนะทุก5นาทีเป็นเวลาประมาณ5นาทีนะคะก็คือทำประมาณ5ครั้งแต่ทุก1นาทีต้องเอาออกมานะเพราะไม่งั้นมันจะสบู่มันจะล้นนะคะเนื้อมันจะเริ่มเจลแล้วนะคะทีเนี้ยก็อีกประมาณ2ครั้งเนาะใส่ๆนะคะทีนี้เราก็จะใส่น้ำหอมนะคะในขั้นตอนนี้นะคะและที่สำคัญเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่ขมิ้นและก็สารสกัดนะคะใบโบบกนะคะแล้วเราก็ใส่ขมิ้นในขั้นตอนนี้เลยนะคะขัวเลอะมากเดี๋ยวค่อยเก็บนะคะแล้วก็ใส่สารสกัดใบโบบกเลยค่ะเอ้ยใส่ขมิ้นนะคะเพราะเราใส่สารสกัดใบโบบกแล้วก็น้ำหอมไปแล้วนะคะก็ใส่ขมิ้นมากน้อยแล้วแต่เรานะทีนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีโมลสามารถที่จะใช้เขาเรียกอะไรอ่ะมวลพลาสติกได้โดยที่ว่าเราจะใช้กล่องข้าวนะคะจะได้สะอาดก่อนที่ไม่มีชิปล้างเสร็จไม่มีชิปเนี่ยค่ะกล่องเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาขมิ้นค่ะนี่นะคะขมิ้นคนนะคะแล้วทีนี้นะคะก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็ตักค่ะใส่นี่เลยจริงๆอ่ะเราใส่กระปุกนี้ก็ได้นะรอให้มันแข็งแต่มันจะได้ไม่สวยเท่าไหร่นะคะก็ขอให้มันเขาเรียกอะไรนะขอให้มันลึกหน่อยแล้วก็เอาอย่างนี้เลยค่ะเทนะคะค่อยๆเทร้อนหน่อยนึงค่อยๆเทนะคะกวาดให้ทั่วค่ะแล้วรอมันเย็นนะคะแล้วก็ตัดนะคะนะคะเราอาจจะเอาผงอะไรอย่างเงี้ยมาโรยข้างบนก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราเน้นแบบสมุนไพรเลยนะคะก็ไม่ต้องนะข้างบนเราก็ถ้าเกิดเราไม่อยากให้เรียบเราก็ใส่แบบให้มันฉูดฉาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หนูขอเรียบๆแล้วกันเพราะว่าทำใช้เองนะคะก็ง่ายๆนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เราเคาะค่ะเคาะนิดนึงนะคะแล้ววางให้มันเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเหมือนกับที่เราทำกับเหมือนกับที่เราทำกับหม้อตุ๋นไฟฟ้าหรือเปล่านะคะแต่วิธีนี้บอกเลยว่าง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นแล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดกันเป็นอย่างนี้สีจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นขมิ้นเต็มๆเลยนะคะซึ่งลุงทำง่ายๆนะคะแต่เราใช้สารสกัดใบโบบกช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะทีนี้เราจะมาตัดกันนะคะโดยที่ว่าเราก็เหมือนเดิมเราแกะออกมาอย่างเงี้ยนะคะคว่ำเลยค่ะแค่นิดนึงนะเพราะมันค่อนข้างที่จะลึกนะคะกว่ามวลสบู่ทั่วไปที่ว่าน้องทำเล่นแต่อันนี้คือแบบเอ้ยคือกรณีที่คุณบอกว่าก็ไม่มีมวลใช้อะไรได้นี่เลยค่ะและด้านข้างนิดนึงนะมันจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะด้านล่างมันเหมือนไม่แข็งนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องตัดนะตัดเพื่อที่จะให้เขาอะค่ะมันเหมือนหนาไปหรือว่านะคะทีนี้เราก็จะตัดค่ะตัดนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้นะ
ทีนี้เราตัดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งไว้ใส่กล่องไว้นะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบสมุนไพรที่ทำมาจากขมิ้นนะคะรวมถึงใบบัวบกนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Easy New Home นะคะเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะมาทำสบู่แก้ฝ้านะคะแจกเป็นสบู่ก้อนและสบู่เหลวนะคะเดี๋ยวเรามาแจกกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ